ในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการรับเจ้าสกายบลูวาเคลลี่กันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะเป็นหมวกของนักรบวาเคลลี่นั่นเองครับทุกคนจะมาในสีฟ้าสกายบลูนะครับเวลาใส่แล้วทรงมันก็จะดูแปลกๆเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้มันคล้ายๆแบบหงอนไก่เลยและในแมปที่เราจะมารับ UGC ชิ้นนี้จะมีชื่อว่า Tug of War Simulator จะเป็นแมปเกี่ยวกับการชักเขย่อแข่งกันนั่นเองครับเพื่อนๆสามารถกดฟรี UGC ด้านบนได้เลยแล้วคลิกเข้าไปที่หมวกบลูวาเคลลี่นะครับสำหรับเจ้าชิ้นนี้จะมีจำนวนจำกัดอยู่ที่ 5,000 ชิ้นด้วยกันนะครับตอนนี้จะเหลือประมาณ 2,000 ชิ้นนะครับทุกคนและสำหรับเงื่อนไขในการรับไอเทมเนี่ยจะมีอยู่2เงื่อนไขนะครับในเงื่อนไขแรกเนี่ยเราจะต้องเอาชนะกัปตันสควิดหรือว่าบอสปลาหมึกนั่นเองครับทุกคนโดยจำนวนที่เราจะต้องเอาชนะทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่750ครั้งด้วยกันนะครับและเงื่อนไขที่2เนี่ยคือเราจะต้องเปิดไข่จำนวน400ฟองครับซึ่งไข่ตัวนี้เราจะเปิดจากโลกไหนก็ได้นะครับนับรวมหมดเลยสำหรับการมาที่แมปบอสปลาหมึกนะครับเราจะต้องผ่านจากแมปแคนดี้ครับแล้วเราจะต้องเข้าประตูวาร์ปไปที่แมปคาเคนโคฟเราจะมาถึงเกาะของเจ้าปลาหมึกนะครับและบอสจะอยู่ตรงนี้นี่เองความแข็งแกร่งของบอสปลาหมึกจะอยู่ที่ 7.13 ทีนะครับถ้าใครความแข็งแกร่งเพียงพอแล้วเนี่ยมาซัดกับบอสปลาหมึกได้เลยสำหรับการเพิ่มความแข็งแกร่งในแมปนี้จะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับชิ้นแรกเนี่ยเราจะต้องทำการยกดัมเบลการใช้อุปกรณ์บีบนะครับบีบเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและรูปแบบที่3คือเราจะต้องวิ่งบนลู่วิ่งนี่เองครับความแข็งแกร่งเพียงพอแล้วก็สู้กับบอสได้เลยนะครับทุกคนมาลุยครับชักเข้าไปและเมื่อได้ถ้วยรางวัลจากการชนะบอสแล้วเราก็นำไปเปิดไข่นะครับเราก็เปิดออโต้ไปเลยนะครับจนกว่าจะครบ400ฟองใครที่ทำครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็มารับเจ้าสกายบลูวาเคลลี่ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย